สวัสดีค่ะพบกับแอดจิจี้นะคะวันนี้จิจี้มีอนิเมะย้อนยุคมาฝากเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านายน้อยจอมโกยก้าสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษเรื่องราวของนายน้อยผู้สืบทอดแสนขี้ขาดแล้วก็ชีวิตแสนพลิกผันเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลัง เรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะคะอ๋อๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจุบๆ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t ต i ิกอีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปบกเพิ่มส่วนใจก็แอดไลน์แอดดัได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่11มาแล้วภาพก็ได้ตัดมาในเดือนเมษาในตอนนี้คณะนายน้อยจอมกอยเนี่ย ก็ได้มารวมตัวกันที่หมู่บ้านเกษตรกรชินาโนะในตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยกำลังเกี่ยวข้าวด้วยสีหน้าที่มีความสุขฟุบุกิได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยนิยมปลูกข้าวรอบสองกันส่วนน้องชิสกุเนี่ยก็ได้อธิบายในน้อย,อยว่าเพราะมีสัญญาว่าจะไม่เก็บภาษีรอบหลังนี่นาะส่วนในตอนนี้ฟุบุกิเนี่ยก็เหมือนหลุดเข้าไปในโลกของตัวเองแล้วนะคะ เพราะเขาเนี่ยคังไขข้าวมากเลยส่วนนายน้อยนั้นก็ได้แต่คิดว่าเดือนเมษานี้จ้างเป็นเดือนที่มีความสุขจริงๆชาวชินอนุทุกคนคงจะมีความสุขและยิ้มแย้มแบบที่หมู่บ้านเกษตรกรแห่งนี้หรือเปล่านะ แล้วภาพก็ตัดไปที่ดินแดนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของชินาโนนั่นเองในตอนนี้เกษตรกรนุกคนเนี่ยดูเหมือนว่าอดอยากใกล้จะตายแล้วนะคะส่วนพวกเขาเนี่ยก็พยายามเก็บเกี่ยวข้าวที่พวกเขาเนี่ยได้ปลูกขึ้นแต่ทว่าในตอนนี้ข้าวที่พวกเขาได้เก็บเกี่ยวถูกขุนนางชั่วเก็บไปหมดซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พยายามชี้แจงว่าไหนบอกว่าในสัญญาเนี่ยจะไม่เก็บภาษียังไงละขอรับซึ่งเจ้าขุนนางชั่วนั้น ก็ได้แต่บอกว่าเป็นหมารับใช้โฮโจโแท้ๆท่านจากักรพรรดิเนี่ยแต่งตั้งนายข่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องทำตามกฎที่นายของข่าเนี่ยสั่งเอาไว้เท่านั้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันเนี่ยก็เก็บข้าวของชาวบ้านไปจนหมดเลยนะคะในตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยห่างออกไปไม่ไกลดูเหมือนว่า จะมีคณะชวนชั้นสูงเนี่ยออกตรวจราชการนะคะและดูเหมือนว่าเจ้านี้นี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยถูกยึดข้าวไปมันมีชื่อว่าชานานโนโคโคุชิซึ่งเจ้าชานานโนนี่เดียวค่ะเป็นตัวการที่สั่งให้ขุนนางเนี่ยเก็บภาษีชาวบ้านหรือเก็บภาษีข้าวรอบสองนั่นเองและในตอนนี้เจ้าซาดามูเนะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลูกน้องของมันอีกด้วยนะคะซึ่งเจ้าซาดามูเนะเนี่ยก็ได้บอกว่า ท่านโคคุชิขอรับคือมันมีกําหนดไว้ว่าจะเก็บภาษีแค่เก็บเกี่ยวแรกเท่านั้นนะขอรับดูเหมือนว่าเจ้าซาดามุเนเนี่ยจะสงสารชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีประชากรหรือคนที่คอยเก็บเกี่ยวพวกชาวบ้านแบบนี้แล้วก็ก็จะไม่ใช่แผ่นดินนั่นเองแต่ถ้าว่าเจ้าโคคุชิเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจนะคะดูเหมือนว่าจะน่าเลือดเป็นอย่างมากเลยในตอนนั้นเอง เจ้าโคคุชิเนี่ยก็ได้หันไปมองเจ้าสาดามุเนะแถมยังบอกอีกด้วยว่าท่านซาดามุเนะดูเหมือนว่าท่านมาอยู่บ้านนอกแบบนี้ซะนานทำให้ท่านเนี่ยตกเทนคิ้วของท่านเนี่ยดูไม่สวยเออซะเลยหลังจากนั้นเจ้าโชโคเนี่ยก็ได้ดึงหน้าเจ้าสาดามุเนะมาจากนั้นนะคะเจ้าโชโคเนี่ยก็ได้หยิบจินซอเขียนคิว้วรุ่นปี1333 ออกมาเขียนหรือแต้มคิ้วให้เจ้าเซรามูเนะนะคะหลังจากที่แต้มคิ้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ต่างหัวเลาะกันนะคะหลังจากนั้นเจ้าคูคุชิเนี่ยก็สั่งให้ทหารองมันเนี่ยฆ่าชาวบ้านไปให้หมดเลยแล้วมันก็ได้แต่บอกว่า ขอให้ข้าเป็นร้อยเป็นพันแต่ถ้าเพื่อท่านจากักรพรรดิแล้วก็ท่านจากักรพรรดิเนี่ยไม่มีทางว่ามันหลอกหลังจากนั้นเจ้าทหารเนี่ยก็ทําการสังหารชาวบ้านที่น่าสงสารนะคะซึ่งในตอนนี้เจ้าสดามูนีเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคิดผิดไปซะแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ศาลเจ้าตระกูลสุวะ ในตอนนี้โยริชิเยะเนี่ยได้เรียกเด็กๆทุกคนเนี่ยมาประชุมกันรวมถึงนายน้อยโทโคิยุกิมาด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนี้โยริชิเยะก็ได้อธิบายว่าที่เกาะคาวานากะเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าขุนนางที่ชื่อโคคุชิเนี่ยทำการรีดไถภาษีการเก็บ,เก,บเกี่ยวข้าวรอบสองโยริชิเยะเนี่ยได้บอกว่ามีรายงานจากชาวบ้านว่ายาชบุโรโฮชินะของคณะเทพเจ้าตระกูลสวะ ทนความกดดันของโคคุชิไม่ไหวจึงตั้งกองกำลังทหารขึ้นมา แน่นอนว่านายน้อยฟังแบบนี้เขาก็รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดการนองเลือดระหว่างประชาชนและทหารของฝ่ายจากักรพรรดินั่นเองแน่นอนว่าฝ่ายประชาชนเนี่ยนายน้อยก็ตีไปเลยว่าเป็นฝ่ายของตนนั่นเองซึ่งในตอนนี้โยริชิเนะเนี่ยก็ได้บอกจุดประสงค์ของเขานะคะที่ได้เรียกนายน้อยโทคิยูกิมานั่นก็เพราะว่าจึงอยากจะขอร้องท่านโทคิยูกิแล้วก็คณะนายน้อยจอมโกยนะขอรับไปที่เกาะคาวานากะ เือเกียกล่อมโอชินะและบริวารให้เลิกต่อสู้นะครับแล้วก็อยากจะให้หนีเพื่อกลับมาตั้งหลักซึ่งโคจิโร่เนี่ยก็ได้แต่ถามว่า ทำไมท่านโยริชิเงะถึงให้นายน้อยโทคิโอกิเนี่ยไปทําเรื่องที่เสี่ยงอันตรายเราขอรับซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้หันมาตอบนะคะว่าก็ตอนนั้นเนี่ยโยริชิเงะมองไม่เห็นแน่นอนว่าเขาเนี่ยพูดไม่ทันจบก็ถูกโยริชิเงะเนี่ยตะกบปิดปากเอาไว้ซะกก่อนดูเหมือนว่าความลับที่เขาเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตชั่วเขาจะเป็นความลับขั้นสุดยอดนะคะซึ่งโยริชิเงะเนี่ยก็ได้แต่บอกว่า ที่ให้นายน้อยโทคิยูกิไปก็เพราะว่าข้าเนี่ยมองเห็นท่านโทคิยูกิรอดกลับมายังไงล่ะดูเหมือนว่าจุดประสงค์ของโยริชิงเงะนั่นก็คือการรับสา กองกำลังสำคัญให้กับนายน้อยเพื่อที่จะให้ในายน้อยเนี่ยใช้ในอนาคตในการกู้คืนแผ่นดินของตทกูลโฮโจนั่นเองและในที่สุดนายน้อยเนี่ยก็ได้ตกลงนะคะโยริชิเงะยังบอกอีกด้วยว่าถึงเวลาเติบโตของการหนีของท่านไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับ ในฐานะนายพลผู้นำกองทัพมันยังไม่เพียงพอกรุณาเป็นนายพลที่เชี่ยวชาญในการหนีแล้วก็นำกองทัพหนีมาให้รอดด้วยนะขอรับทันโทคิยูกิแล้วภาพก็ตัดมาในป่าในตอนนี้คณะนนายน้อยจอมโกยก็ยกเว้นแต่บรรดาเด็กผู้หญิงนะคะที่ไม่ได้ไปด้วยกันนอกนั้นเด็กผู้ชายเนี่ยก็ไปกันหมดแล้วในคืนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ล้อมไฟแล้วก็คุยกันนะคะระหว่างพักค้างแรมแล้วภาพก็ตัดมาที่โคจิโรในตอนนี้โคจิโรเนี่ยก็อยู่ใน ความคิดของตัวเองนะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของนายน้อยโทคิยกูกิเป็นอย่างมากเลยแล้วหน้าที่ของเขาในอนาคตนั่นก็คือการปกป้องนายน้อยแล้วก็เป็นนายพลนํากองกําลังกอบกู้แผ่นดินให้กับนายน้อยนั่นเองในตอนนี้เขาเนี่ยได้นั่งหวาดวิตกกังวลนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อย ในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะคะหรือบริวารของตัวเองก็ได้ถามฟุบุกิว่าฟุบุกิเนี่ยได้เตรียมแผนเอาไว้หรือยังซึ่งฟุบุกิเนี่ยก็กำลังเพลิดเพลินกับขนมปังแล้วก็ข้าวที่ตัวเองพกมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขาเนี่ยจะจัดการเองหลังจากพูดคุยกับฟุบุกิเสร็จนายน้อยเนี่ยก็หันมาคุยกับเกนบะนะคะอยากให้เกนบะเนี่ยเตรียมอุปกรณ์เอาตัวรอดสุดท้ายแล้วก็ได้มาคุยกับโคจิโร่ แล้วก็บอกให้โคจิโร่เนี่ยทำตามใจได้เลยเพราะในอนาคตเนี่ยการตัดสินใจหลายๆอย่างก็ต้องเป็นของโคจิโร่ เพราะโคจิโร่เนี่ยจะเป็นนายพลในอนาคตนี่นาดูเหมือนว่านายน้อยเนี่ยจะไว้วางใจบริวารของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งในตอนนี้โคจิโร่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าจะเอาหินในอกเนี่ยออกไปได้หมดแล้วเพราะในตอนนี้นายน้อยเนี่ยได้เติบโตดูเหมือนว่าการเป็นผู้บัญชาการเนี่ยจะมีเขาลังๆางมาซะแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าในตอนนี้คณะนายน้อยจอมโกยเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงเกาะคาวานากะซึ่งมองจากตรงนี้นะคะ ก็จะเห็นกองทัพระหว่างคณะเทพเจ้าตระกูลสุะแล้วก็กองทัพของโคคุชินั่นเองซึ่งเมืองมองจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นความต่างระหว่างสองกองทัพนะคะเพราะกองทัพของโคคุชิเนี่ยมีจํานวนคนหรือจํานวนกองทัพเนี่ยมากเป็นเท่าตัวของกองทัพเทพเจ้าตระกูลสุะเลยหลังจากนั้นทั้งสคนเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปยังกองทัพพันธมิตรหรือคณะเทพเจ้าตระกูลสุะนะคะแน่นอนว่านายน้อยเนี่ยก็ได้ไปบอกยามนะคะว่าต้องการมา พบนายพ้นซึ่งยามเนี่ยกน็นาตาดูเหมือนจะเป็นมิตรมากเลยเขาเนี่ยก็ได้พาเด็กๆเนี่ยไปพบบรรดานักรบนะคะซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้แต่บอกทุกคนว่าดูเหมือนคนที่เนี่ยจะใจดีเป็นอย่างมากเลยในตอนนั้นฟูบุกิก็ได้บอกว่านายน้อยเนี่ยมีท่วงท่าที่สุภาพทําให้คนเนี่ยไว้วางใจเหมาะกับการเป็นทูตในการเจรจานั่นเองแล้วหลังจากนั้นยามหน้าประตูเนี่ยก็พานายน้อยไปยังขุนพลนะคะซึ่งแน่นอนว่าในราน ประชุมเนี่ยเต็มไปด้วยนักรบที่เลือดขึ้นหน้าสุดๆพร้อมที่จะตายตลอดเวลาทุกคนเนี่ยได้มองตรงไปยังกลุ่มเด็กที่มาใหม่นะคะพอพบว่าเด็กๆเ,เนี่ยมาเป็นตัวแทนของสารเจ้าตระกูลสวะนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่านี่นะหรอก,กําลังเสริมจากสารเจ้าตระกูลสวะพวกเด็กนี้เนี่ยนะหลังจากนั้นก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงนะคะเพราะรู้ว่าพวกเด็กทั้งสคนเนี่ยไม่สามารถเป็นกําลังเสริมให้กับตัวเองได้พวกเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้น ว่าถ้าชีวิตนี้จะตายก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่เพื่อแผ่นดินนี้แล้วล่ะก็การตายก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันทําให้เราเนี่ยมีศักดิ์ศรีและมีเกีย,ยรติไงล่ะหลังจากนั้นบรรดาทหารพันธมิตรของตระกูลซัวเนี่ยก็ตระกูลแทรซ้อนกันนะคะว่าตัวเองเนี่ยพร้อมตายสุดๆเลยบางก็บอกว่าก่อนตายเนี่ยจะกัดตูศัตรูให้ตายไปเลยซึ่งแต่ละคนนะคะก็มีแนวทางการตายเป็นของตัวเองเลยในตอนนี้นายน้อยทคกโ้กิ U ey, เนี่ยแทบอยากจะกลับสารเจ้าตระกูลซัวเลยค่ะแต่ทว่าบรรดาเด็กๆ ทั้ง3คนเนี่ยตามพยายามล้างตัวในน้อยแบบสุดๆเพ,พราะว่าภารกิจนั้นยังทําไม่สําเร็จซึ่งในตอนนั้นเองในขณะที่นักลบคน,นอื่นๆเนี่ยกำลังตะโกนอย่างบ้าคลั่งจู่ๆก็มีสุภาพชนคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาคุยกับคณะในน้อยจอมกลวยนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นกองกําลังเสริมที่มาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นเองแล้วเขาก็ได้แนะนําตัวว่าเขาเนี่ยชื่อชินโนมิยะซึ่งในน้อยเนี่ยแทบอยากจะร้องไห้เลยนะคะเพราะเจอคนที่พูดจรู้เรื่องแล้วชิ โนมิยะเนี่ยได้เดินเข้ามาขอสารเพื่อที่ยืนยันตัวตนว่าเป็นคนของสารเจ้าตระกูลสัวซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้ยื่นกระดาษเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเป็นคนจากสารเจ้าตระกูลสัวจริงๆหลังจากที่อ่านสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วชินโนมิยะเนี่ยก็ได้บอกว่าดินแดนของเขาเนี่ยติดกับโพชินะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยตั้งใจมาเป็นกําลังเสริมให้แต่ถ้าว่าเจ้านานเนี่ยหนนเลือดขึ้นหน้าซะแล้วพูดอะไรไปก็ไม่ฟังนายน้อยได้ยินแบบนั้นนะคะ เขาเนี่ยก็ได้ถามชิโนมิยะว่ามีหนทางที่ทําให้โฮชินะเนี่ยสามารถรอดตายในศึกครั้งนี้ได้ไหมซึ่งชิโนมิยะเนี่ยก็ได้บอกว่าหนทางนะ่มีอยู่นะาครับนั่นก็คือการหนีไปทางเหนือซึ่งหลังจากนั้นก็สามารถที่จะตั้งกองกําลังตัวเองขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะคนที่เขาต้องเกี้ยวกอมเนี่ยดันพร้อมตายตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะนายพลดันเป็นเหมือนกันหมดทั้งลูกน้องแล้วก็หัวหน้าพร้อมที่จะรบแล้ว ก็ตายในสงครามอย่างมีเกียรติซึ่งในตอนนี้ในน้อยแล้วก็คณะในน้อยจมโกยเนี่ยก็ได้แต่คิดหนักนะคะจนสุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยก็มีมติเป็นเอกฉันเลยว่าคงต้องปล่อยให้การต่อสู้เนี่ยดำเนินต่อไปแต่ต้องหาวิธีที่ทําให้กองกําลังแห่งนี้ได้เปรียบมากที่สุดแล้วภาพก็ได้ตัดไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําไปที่กองกําลังของโคคุชิแล้วในตอนนี้เจ้าโคคุชิหน้าขาวคิ้วจุดสีดาเนี่ยก็นางสั่งการอยู่นะคะแต่ถ้าว่าคน ที่อยู่ข้างๆเนี่ยกับไม่ใช่เจ้าซาดามุเนะนะคะที่เป็นนายพลในครั้งนี้ดันเป็นเจ้าหูผีนั่นเองดูเหมือนว่าเจ้าหูผีเนี่ยจะถูกเจ้าซาดามุเนะหลอกมาเป็นนายพลในวันนี้เพราะมันเนี่ยดันลำคันเจ้าโคคุชินั่นเองและหลังจากที่มันเนี่ยวอยไว้ไม่นานมันก็ได้สั่งให้การลบเนี่ยเริ่มขึ้นนะคะซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้ระดมพลยิงธนูข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่นม้ําซึ่งกองทัพพันธมิตรของเทพเจ้าตระกูลสุวะเนี่ยก็หลบอยู่หลังกําแพง หลังที่ตั้งนะคะไม่สามารถตอบโตอะไรได้เพราะยึดถุปกรณ์เนี่ยหรืออุปกรณ์ในการลบก็ไม่ได้มีมากกองกําลังก็น้อยหลายเท่าตัวเลยหลังจากที่พวกมันเนี่ยระดมยิงกันไม่อยู่จูๆ่ๆก็เกิดหมอกควันขึ้นมาซึ่งพวกมันเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อหาที่มาของหมอกควันก็พบว่าคนที่ทาหมอกควันนั่นก็คือเกนบะนั่นเองเกนบะเนี่ยดันไปขนฟางของศัตรูเนี่ยมาจุดไฟนะคะทําให้เกิดควันในตอนนี้ทัศนียภาพเนี่ยมองไม่ เห็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วมันเนี่ยจะได้สั่งให้ทหารเนี่ยเดินลุยน้ําข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยหลังจากนั้นฟูบุกิเนี่ยที่เห็นท่าแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่ประตูน้ํานะคะแล้วก็ปล่อยน้ําจากเขื่อนทําให้น้ำเนี่ยพัดพากองกําลังส่วนหนึ่งของเจ้าคคคุชิเนี่ยไปกับน้ําส่วนกองกําลังที่เหลือก็ขึ้นไปรบกับกองกําลังพันธมิตรตระกูลสุวะนั่นเองแน่นอนว่าถึงพวกมันเนี่ยจะขึ้นมาได้แต่กองกําลังก็ยังมีมาก ของกองกําลังพันธมิตรในตอนนั้นเองโคจิโร่เนี่ยก็ได้ขึ้นบนหลังม้านะคะแล้วเขาเนี่ยก็ออกไปฟาดฟันศัตรูในตอนนี้ความตั้งใจของนายน้อยโทคิยูกินั่นก็คือการทําให้โฮชินะเห็นว่าหัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแต่เด็กอย่างน้อยก็ต้องฟังที่นายน้อยพูดบ้างล่ะนะแต่ถ้ว่าเจ้าโฮชินะเลือดขึ้นหน้าแบบนั้นแล้วก็เขาไม่คิดอะไรเลยเขาก็ได้แต่คิดว่าขนาดเด็กยังมีความกล้าหาญพร้อมที่จะตายแบบนี้แล้วพัวเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ทําไม ทำแบบนั้นไม่ได้ทันทีนั่นเองเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนปลุกเล้าทหารของเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องตายอย่างมีเกียรติอย่างน้อยก็ต้องฆ่าศัตรูได้ร้อยคนแล้วค่อยตายไปทันทีนั่นเองนายน้อยเนี่ยก็นึกถึงภาพครอบครัวของตัวเองนะคะที่ต้องสละชีพของตัวเองเพื่อที่จะสร้างเกียรติอันไม่มีจริงแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้ไปจับแขนเสื้อของโฮชินะแล้วก็บอกว่าฉันไม่สนใจหรอกนะว่าใครจะตายหรือแม้กระทั่งนายจะตายก็ตามแต่ เพราะว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนั่นก็คือโคจิโร่คนสําคัญของฉันฉันไม่ปล่อยให้โคจิโร่ตายหรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นนะคะหลังตะวันตกดินกองกําลังทั้งสองฝ่ายต่างถอนกําลังกลับไปเพื่อที่จะตั้งหลักนะคะและในตอนนี้โคจิโร่เนี่ยก็กลับมาด้วยร่างที่สะบักสะบอมสุดๆฟุบุกิเนี่ยก็ได้เข้ามาดูพร้อมกับเกนบะนะคะซึ่งในตอนนั้นเองจูๆ่ๆเสียงวุ่ยวายของทหารในกองทัพเนี่ยก็ได้ดังขึ้นพบว่าโคจินะเนี่ยกำลังทะเลาะก,กับ ตัวแทนของสารเจ้าตระกูลสุวที่เป็นเด็กซึ่งในตอนนั้นเด็กทั้ง3คนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยรีบหยิบอาวุธแล้วก็วิ่งไปดูสถานการณ์แล้วก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆในตอนนี้นายน้อยโทคิยูกิเนี่ยกำลังยืนประจันหน้ากับโฮชินะนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยกำลังโต้เถียงกันซึ่งโฮชินะเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้ยินความคิดของนายน้อยโทคิยูกิว่าการต่อสู้และตายไปอย่างไรค้ค่ามันไม่เกิดผลและไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งทําให้ ชินะเนี่ยถึงกับเลือดขึ้นหน้าเลยนะคะเขาเนี่ยได้แต่ราำบอกแล้วก็ตะโกนในความคิดของตัวเองว่าการตายในการลบเนี่ยมันคือเกียรติทําให้ลูกหลานเนี่ยแซ่ซ้อนเกียรติยศของเขาไปตราบนานเท่านั้นซึ่งนายน้อยเนี่ยก็โกรธแบบโกรธสุดๆไปเลยเขาเนี่ยได้บอกว่าเมื่อตายไปแล้วแล้วมันยังไงล่ะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับกรรมนั่นก็คือลูกหลานหรือคนในแผ่นดินประชาชนคนอื่นๆส่วนพวกนายเนี่ยตายไปแล้วมันก็ต้องจบที่พวกนาย และดูเหมือนว่าการโต้เถียงเนี่ยจะรุนแรงขึ้นนะคะจนสุดท้ายแล้วโฮชินะเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์ได้เขาเนี่ยได้ใช้ดาบฟาดฟันเป็นที่นายน้อยแน่นอนว่าการฟาดฟันดาบแบบนี้นายน้อยเนี่ยหลบได้เป็นธรรมดานะคะและก่อนหน้านี้เนี่ยคำพูดของโฮชินะทําให้นายน้อยเนี่ยโกรธประฟิวข้าสุดๆนายน้อยเนี่ยได้หยิบเล่าสาดเป็นที่หน้าของโฮชินะเพื่อเขาเนี่ยได้เรียกสติกับคืนมาและในระหว่างที่เจ้าโฮชินะเนี่ยฟันดาบใส่นายน้อย และนายน้อยเนี่ยก็สามารถหลบได้นะคะนายน้อยเนี่ยก็พยายามสั่งสอนและเรียกสติเจ้าโฮชินะให้ได้มากที่สุดจนสุดท้ายแล้วเจ้าโฮชินะเนี่ยก็ได้หมดแรงลงไปและชิโนมิยะเนี่ยก็ได้มาเกี้ยกล่อมโฮชินะอีกครนึงนะคะจนสุดท้ายแล้วโฮชินะเนี่ยก็ได้เห็นด้วยและยอมทําตามคําขอร้องของนายน้อยและหลังจากนั้นโฮชินะเนี่ยก็ได้สั่งการอาหารทุกคนให้พาลูกเมียอบพยพไปทางตอนเหนือแล้วก็ห้ามใช้คบเคืองไฟห้ามให้สตู ต,ตัวแล้วก็ทําอย่างเงียบที่สุดและหลังจากนั้นกองทัพพันธมิตรฝั่งศาลเจ้าตุกูลสุวะก็ได้เคลื่อนพลอย่างรวดเร็วนะคะแล้วภาพก็ตัดไปอีกฝั่งหนึ่งของเจ้าโคคุชิซึ่งในตอนนี้เจ้าหูผีเนี่ยก็ได้บอกเจ้าโคคุชิว่าฝั่งศัตรูเนี่ยถอยไปแล้วนะครับพวกเราเนี่ยชนะแล้วได้กินนิ่มแล้วก็ยึดแผ่นดินมาแต่ทว่าเจ้าโคคุชิเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเพราะมันเนี่ยตั้งใจจะสังหารกระบฏโฮโจไปให้หมดแน่นอนว่ามันได้ออกคําสั่งให้ ไลาลาแล้วก็สังหารเจ้าพวกกบฏให้หมดห้ามเหลือไว้แม้แต่คนเดียวซึ่งเจ้าหูผีเนี่ยก็พยายามห้ามนะคะเพราะมันเห็นแล้วว่ามีเด็กจากสารเจ้าตระกูลสุวะเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันแน่นอนว่าเจ้าโคคุชิเนี่ยนอกจากที่มันจะคิดสังหารพวกกบฏหรือพันธมิตรของฉานเจ้าตระกูลสุวะแล้วนะคะมันยังคิดจะสังหารคณะนายน้อยจมอมโกยอีกด้วยแถมยังบอกว่าอย่าให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวแล้วภาพก็ตัดไปที่นายน้อยแล้วก็โคจิโระนะคะ ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ท้ายขาบวนการอพยพซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันตลอดเวลาและนายน้อยเนี่ยก็ได้ฝากฝังอนาคตว่าที่นายพลให้กับโคจิโรอ,อีกด้วยแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยเชื่อใจเป็นอย่างมากเลยส่วนโคจิโรเนี่ยก็ได้ปฏิญาณตัวอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเนี่ยจะติดตามนายน้อยจนกว่านายน้อยเนี่ยจะสามารถกออกู้แผ่นดินคืนได้หลังจากนั้นไม่นานนายน้อยเนี่ยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของมา้าแล้วก็คนเนี่ยจำนวน มากไล่หลังมานะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยเจ้าโคคุชิเนี่ยไม่ปล่อยให้พวกเราหนีไปจริงๆด้วยเอาละถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต่อสู้ด้วยการหน,นีไปกันเถอะโคจิโร่แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่11